ก็เริ่มจากสมัยรามาธิบดีที่2นะครับเหตุผลที่จะเริ่มที่รามาธิบดีที่2นั่นคือว่าต้องการให้เป็นช่วงของพระสุริยทัยเนี่ยยังทรงพระเยาว์อยู่เป็นช่วงที่ทรงได้พบกับพระเทียนราชาเป็นครั้งแรกนะแล้วก็พิเศษสมรสกับพระเทียนราชาซึ่งเป็นช่วงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงแรกของเรื่องจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้เท่าไหร่นะครับว่าเป็นใครมาจากไหนก่อนอื่นเราต้องตั้งสมการแรกว่าท่านชื่อพระสุริยทัยหรือเปล่าเรารู้ว่าท่านมีตัวตนฮะจากพงศาวดารฉบับพระประเสริฐเพราะว่าระบุเอาไว้ว่าในสงครามครั้งนั้นนะครับในสงครามครั้งนั้นเสียพระอัครมเหสีนะครับกับพระราชบุตรีนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าชื่ออะไรในพงศาวดารฉบับอื่นเนี่ยนะฮะระบุว่าท่านชื่อสุริยทัยนี่ชื่อสุริยทัยเนี่ยมันบอกไปนะอย่างน้อยก็บอกไปว่าน่าจะเป็นอยู่ในเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงนะฮะครับอีกครั้งนึงนะครับโอเคครับพร้อมนะครับกล้องเดินแอคชั่นถอยมาครับถอยมาถอยมาเองถอยมาเองอีกอีกโอเคมาร์กไว้เนาะพระตังคูตั้งกำลังทรงชนะกับม้าที่ทางสมัยสู้สาบถวายให้กับเทพนอกมันยังบังอาจบังคับครูเข็นให้เสด็จไปชมภาพสอนถือว่ามันคนโกรธที่ได้จองของคงผลพระพุทธเจ้าท่านกำลังทรงสำราญกับม้าที่ทางสมัยสุริยะมาถวายไม่มีพระหน่อพุทธเจ้าหน่อพุทธเจ้าอ๋อเดี๋ยวนี้ชอบแม่เข้าข้างแม่อยู่เหรอเห็นดีเห็นงามไปด้วยหมดทุกอย่างนั้นนะสิไม่ใช่เช่นนั้นนะคะแต่ข้อดีของแม่อยู่ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยพระนาจะเป็นที่โปรดปรานของพ่ออยู่ของท่านแต่หากตราบใดที่แม่อยู่ยังคิดประทุษร้ายเราอยู่จะให้หม่อมฉันเข้าข้างเห็นดีเห็นงามด้วยนั้นเห็นจะยากคนจะคุยกันเลยนะกว่าจะสวิงไปเลยนะเริ่มปล่อยรถซ้อมสวิงก็ซูมพร้อมกันอันนี้มันไม่ได้กล่าวถึงในพงศาวดารหรือในอะไรนะครับแต่เรารู้ว่าเอาที่อันนี้หนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าในช่วงที่ราชาภิเษกระหว่างในสมัยของหน่อพุทธากูลนี่นะสุริโยทัยยังอยู่ในเหตุผลอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะเพราะแต่งงานกับลูกชายแล้วแต่งงานกับพระเทียนราชาแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพระสุริยทัยต้องอยู่ในนั้นด้วยตลอดนะครับเพราะว่าท่านมีประชาราชีพอยู่นะฮะในช่วงของศรีสุดาจันทร์เนี่ยนะฮะคนสองคนนี้ต้องพบกันแน่นอนนะครับเพราะว่าอยุธยาไม่ใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็วังชัยกับวังหลวงนี่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะถ้าเปิดพระเทียนราชาเนี่ยเสด็จเข้าไปในวังเนี่ยนะศรีสุดาจันทร์ก็น่าสงสารเสด็จเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพระสุริยทัยต้องอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยพระสุริโยทัยคะมีคาแรคเตอร์ก็คาแรคเตอร์ของท่านนี่ก็จะเป็นลักษณะผู้หญิงที่ไม่ใช่ว่าเป็นแต่อะไรล่ะคะกุลสตรีอยู่แต่ในวังเย็บปักถักร้อยดอกไม้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะพระสุริโยทัยจะ
โปรดชีวิตภายนอกนะคะตั้งแต่เด็กท่านมุ้ยก็จะปูเรื่องว่าท่านจะโปรดที่จะออกไปท่องเที่ยวภายนอกโปรดทรงช้างทรงม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบชีวิตที่ค่อนข้างโลดโผนอยู่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากที่แต่งงานก็ให้ความสนใจกับความเป็นไปต่างๆภายในบ้านเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นลักษณะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็สนใจเรื่องรอบๆพระองค์ของท่านนะคะรู้สึกยังไงล่ะคะตอนแรกก็ตกใจเล็กน้อยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของเด็จพระนางเจ้าที่ส่งเลือกที่จะให้ต้นเล่นในบทนี้นะคะเมื่อมาได้ร่วมงานมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอะค่ะพูดจริงก็ได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่เคยนึกมาก่อนว่าตัวเองจะได้มาสัมผัสก็ได้เห็นว่าทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันทําในส่วนต่างๆแต่ละคนแต่ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ร่วมแรงร่วมใจเห็นถึงความสามัคคีเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของหลายๆฝ่ายที่ร่วมกันทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีถ้าจะถามว่ายังรู้สึกยังไงก็ให้ความรู้สึกที่ดีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกอีกอย่างนึงก็คือกลัวว่าเป็นคนทำหนังเสียหรือเปล่าด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้นว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ของตัวมันเองไม่ใช่ว่าเรื่องเป็นประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เองเนี่ยคือดาราที่มาเล่นก็เยอะแยะนะคะหลายๆท่านรวมกันหมดแทบจะทุกใครรู้จักดาราคนไหนก็จะเล่นเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่ก็มันก็เป็นประวัติศาสตร์อย่างนึงแล้วนะคะและทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันมาอยากแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนครั้งแรกที่ท่านมุ้ยชวนเล่นเนี่ยก็
ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่รู้รายละเอียดของตัวละครมากมายเท่าไหร่เลยก็รู้แต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็เท่าที่จำได้สมัยเรียนประวัติศาสตร์เท่านั้นเองก็แต่ว่าเมื่อตอนท่านมุ้ยท้าทามคือความยิ่งใหญ่ของเรื่องของเรื่องสุริโยไทยเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ด้วยเจตนาที่จะทำขึ้นมาด้วยตัวท่านมุ้ยเองหลายๆอย่างทำให้แค่นี้คือเราเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งส่วนหนึ่งก็โอเคแล้วหลังจากตกลงแล้วถึงเริ่มทำงานกับท่านมุ้ยคุยกันว่ามันเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงจะทำยังไงนะเพราะว่าช่วงเวลาที่เตรียมงานที่คุยท่านมุ้ยเหมือนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใหม่เลยมุ้ยจะโยนพงศาวดารเป็นเล่มๆมาให้ดูจดหมายเหตุมาให้ดูนี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้โค้ดคำพูดตรงนี้มาให้ดูซึ่งใช้เวลานานมากเป็นการทำงานที่ต่างไปจากงานแสดงในทุกๆเรื่องที่เคยทำมาคือปกติเวลานักแสดงทำงานก็จะมีบทมีเรื่องราวมาอ่านก็จะมีความเข้าใจระดับหนึ่งคุยกับผู้กำกับอีกระดับหนึ่งจะครั้งสองครั้งก็แล้วแต่นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบทไม่มีตอนแรกเพราะว่าคงจะมีลำบากเพราะว่าพูดทบถามหาบทท่านมุ้ยก็โยนเนี่ยตำรามาเป็นตั้งมาเลยนั่นแปลว่าท่านมุ้ยทำงานตลอดนะมันเป็นเรื่องจริงที่อิงเป็นเรื่องจากประวัติศาสตร์นั้นมันจะมีที่มาของข้อมูลเยอะแยะนั้นมันเลยต้องทำงานตลอดนักแสดงมันทำงานเรื่องนี้คือไปแบบให้ตัวเองพร้อมว่างๆกลวงๆเพื่อให้รับจากท่านมุ้ยว่าสิ่งที่ท่านรีเสิร์ชมามีอะไรบ้างแล้วก็พยายามตามให้ทันก็เลยเหมือนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยรู้ไปหมดตรงนู้นมีอย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยยากก็คือเรื่องการเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าเชื่อว่านักแสดงหลายๆคนเคยเล่นเป็นพระราชาเล่นเป็นกษัตริย์สุดแท้แต่ว่าเล่นในอะไรเล่นในละครทั่วๆไปในละครตลกในลิเกหรือในอะไรก็ตามนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องว่ากันไป ก็เล่นได้ระดับหนึ่งเพราะว่าบรรยากาศมันดูรู้ว่าเป็นการแสดงแต่พอเรื่องนี้เนี่ยความที่มันเป็นภาพยนตร์ที่เหมือนจริงเป็นเรียลลิสติกมากๆทุกอย่างเหมือนจริงมากเพราะเหมือนจริงพอเราก้าวเข้าไปอยู่ที่เซตไปนั่งที่เซตเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเนี่ยมันเชื่อได้ว่าเฮ้ยมันเป็นจริงๆพอมันเป็นจริงๆปั๊บมันทำให้เราปลอดในครั้งแรกว่าเฮ้ยเป็นยังไงว่าจะก้าวเดินจะวางมือวางเท้าจะหยิบจับของรอบๆตัวเวลาจะขึ้นนั่งบัลลังก์จะวางยังไงพระแสงดาบข้างๆตัวอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางรู้แล้วไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงมันเลยเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากถ้ายากที่สุดข้างในน่าจะเป็นเรื่องนี้เป็นการทำงานที่ยากคือก็ต้องคุยกับผู้กำกับแล้วก็ฮะกับทีมงานตลอดเวลาว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมอันนี้พอเขาบอกมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความยากคือเราก็จะต้องพยายามรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้เขาบอกนะมันเป็นชีวิตประจำวันที่เราเป็นก็ใช้เวลามากอยู่เหมือนกันThank you.
แสดงเป็นขุนพิเรนทรเทพขุนพิเรนทรเทพนี่ท่านมุ้ยท่านบอกว่าเป็นออกยาพิษณุโลกออกยาพิษณุโลกในเรื่องก็คงจะเป็นประมาณเจ้าเมืองพิษณุโลกเป็นแม่ทัพที่คอยดูแลทางฝ่ายเหนือขึ้นไปคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างจะเฮี้ยมๆหน่อยแล้วก็ดุดันเป็นนักรบท่านอยากให้ดูเป็นแบบเป็นชีวิตอยู่กับสงครามอยู่กับการรบเลยครับท่านรู้อยากให้เป็นคนประเภทคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนแบบว่าผิดหวังมาจากความรักแล้วก็มาระบายออกด้วยการใช้ดาบใช้ด้วยการสงครามอะไรพวกนี้ครับกษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าโดยจดหมายเหตุปิ่นโตที่ฝรั่งเขาเขียนจะชื่นชมพระชัยราชามากในฐานะที่เป็นกษัตริย์นักรบขยายอาณาเขตรบอย่างเดียวเป็นคนที่รบเก่งมากแต่ในหนังจะไม่ค่อยมีให้ลบหรอกมีใครที่ต้องโทษฟันคอเสียบประจานได้ให้การก่อนเพชฌฆาตจะลงดาบว่าพระเทียนราชาคือตัวการผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลอบปลงพระชนพระองค์ไปคะข้าไม่เชื่อว่าการจะเป็นจริงนั้นพระเทียนราชาหาใช่ผู้ที่วางยาพิษข้าไม่ผู้ใดเล่าข้าจะได้กลุ่มตัวมันมาลงทันบัดเดียวนี้ฉากที่ประทับใจจริงๆก็แทบจะทุกฉากเลยนะคะเพราะว่าใหม่ประทับใจที่แบบตัวเองได้มีโอกาสรับแสดงบทนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้แล้วก็แบบท่านมุ้ยให้เกียรติให้โอกาสเรามาแต่ว่าจริงๆเลยจะค่อนข้างเกรงซะส่วนใหญ่นะแต่พบแต่ละบทมันยากทุกตอนทุกซีนที่เล่นเลยแต่ที่จะจำได้แม่นจริงๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นฉากวางยาพิษแล้วก็ฉากที่กำลังจะไปตายนะคะก็เคยถามท่านอะไรเงี้ยท่านก็จะพูดประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองคาแรคเตอร์นี่จะค่อนข้างต่างกันนะเพราะว่าอย่างสุริโยไทยพระศรีสุริโยไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ผู้หญิงที่ดูแล้วแบบว่าซอฟอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาจะแบบว่าเป็นคนที่แข็งแล้วก็แบบจิตใจเขาจะเข้มแข็งอะไรเงี้ยแต่คืออย่างใหม่จริงๆเนี่ยคือเป็นคนดูแข็งแต่จริงๆแล้วจะอ่อนโยนอยู่ข้างในอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านก็มองจากจุดตรงนี้แล้วก็ก็คงเป็นเรื่องค่อนข้างโชคดีของใหม่เพราะว่าทั้งนอกเหนือไปจากพี่ต้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสก็คือใหม่ที่ว่าไม่ต้องไปออดิชั่นเลยแล้วก็ได้รับเลือกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครียด
พราะว่าหนึ่งตาเราก็มองไม่เห็นเล่นสองตาคนยังไม่อยากจะดูเลยหนูเข้าใจป่ะเล่นสองตามยังไม่ดูแล้วเล่นเหลือตาเดียวจะทำอะไรฟิลลิ่งอ่ะเหลือตาเดียวอ่ะต้องเล่นความรู้สึกผ่านลูกตาเดียวว่าเราจงรักภักดีหรือเปล่าซื่อสัตย์หรือเปล่าทำอะไรป่ะเหลือตาเดียวมันจะแย่เข้าใจป่ะฟันก็ทาซะดำหน้ายังเป็นแผลอีกอะไรเงี้ยคือไม่เหลืออะไรที่เป็นความเค้าของสรพงษ์ที่ให้คนเห็นเลยแสดงเป็นพระอัครชายาค่ะก็คาแรคเตอร์คือว่าเป็นลูกขุนนางที่ถูกยกให้กับพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่พูดอะไรเลยในเรื่อง เพราะว่ามันเป็นจากฐานะที่ยกขึ้นมาด้วยก็เลยพูดอะไรไม่ได้ค่ะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยก็ตอนแรกเลยต้องพูดถึงตอนแรกเลยว่าท่านเรียกมาแล้วแล้วก็รับรู้กันว่าต้องมีฉากตรงนี้ต้องถอดตรงนี้เราก็แบบอุ้ยเอาจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็หันไปถามคุณแม่ปรึกษาคุณแม่ว่าเราจะถอดเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นหน้าใหม่ด้วยผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรท่านก็บอกโอเคกลับไปคิดละกันก็กลับไปคิด2อาทิตย์ท่านไม่โทรมาเราก็ไม่โทรไปก็คิดว่าท่านคงจะเลือกคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรปรากฏว่าท่านโทรมาบอกว่าให้ไปที่อยุธยาเลยแล้วก็แต่งหน้าทำผมแล้วก็ได้เล่นฉากนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านมุ้ยก็ไม่รู้ว่าท่านมุ้ยท่านจะเลือกสาเพราะว่าสาตอนนั้นอีก2ปีที่แล้วนี่คือเป็นดาราหน้าใหม่เลยเป็นน้องใหม่ของวงการก็ได้ถูกรับเลือกมาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆถือว่าท่านเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ท่านเป็นมีวิธีการสอนที่แปลกมากคือสอนให้เรารู้จักคิดสอนให้เรารู้จักมองสอนให้รู้จักแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่สนใจอะไรใดทั้งสิ้นไม่ใช่ปัญหาของผมคุณไปแก้ปัญหามานี่มันเป็นปัญหาของคุณของผมคือกำกับอย่างเดียวเพราะนั้นสิ่งนึงที่เราจะได้จากท่านก็คือการที่เราต้องมองมีคำตอบให้เขาก่อนแล้วว่าซอสหรือว่าคำตอบตัวนี้จะเป็นไรส่วนถ้าเกิดท่านต้องการจะเพิ่มเนี่ยเอ็มถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะบางทีเราคิดได้เท่านี้แต่พอท่านมามองแล้วว่าเฮ้ยเอ็มผมว่ามันน่าจะมีตรงนี้อีกเพราะนั้นมันจะขยายออกไปอีกแล้วท่านเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนแล้วก็ให้เกียรติกับคนมากเพราะว่าถือว่าถ้านี้เป็นงานของคุณแล้วผมก็จะไม่ยุ่งยกเว้นผมต้องการอะไรเพิ่มฉากที่ใช้คนเยอะๆนี่ก็ยากนะครับกับฉากเรือเนี่ยก็ยากเรือเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราเป็นเรื่องการบ็อกกิ้งนะครับถ้าเกิดเราทำอยู่ข้างบนบกเนี่ยเราจะบอกว่าตัวแสดงอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเดินจากนู่นมานี่นะไอ้นี่อยู่นี่ไอ้นี่อยู่ห่างกันเท่านี้นะอยู่ห่างกันเท่านี้นะแต่ในขณะที่ฉากเรือเนี่ยของทุกอย่างมันอยู่กลางแม่น้ำหมดเพราะนั้นพอท่านวางมุมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญการยากของมันคือเรือมันควรจะอยู่ตรงไหนให้มันพอดีควรจะบอกกับคนพายเรือว่าไงพี่มันชิดกันเกินไปแล้วเพราะเรือในน้ำมันมีกระแสน้ำอีกพี่ต้องเผื่อว่าต้องเผื่อว่าอยู่ตรงนี้กว่าจะถ่ายเท่านี้ถ้ากระแสน้ำมาเนี่ยมันจะพอดีนะหรือถ้ามันไกลออกมากกว่าจากนี้ไปมันก็ไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นจังหวะของการวางบ็อกกิ้งในน้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากพอถ่ายกันไปหนึ่งทีกว่าจะเทคก็ต้องกลับลำเพราะเรือลำยาวเป็นแบบว่า10-20เมตรอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันกลับลำได้เร็วจะมีวิธีการพูดกับเขายังไงอะไรยังไงก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจซึ่งอันนี้เห็นว่าฉากเรือเนี่ยหนักหนาสาหัสมากซึ่งถ่ายกัน7วันมั้งครับ7วันถึง10วันถ่ายช่วงสงกรานต์กันแต่ฝนก็ตกอะไรก็ตกThank you.
ภาพยนตร์เรื่องพระสุริโยไทยเนี่ยใหญ่มากเป็นหนังฟอร์มใหญ่มากซึ่งผมเองไม่มีปัญญาทำหรอกแต่เมื่อท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลท่านใจถึงที่จะทำแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนที่จะทำให้เกิดภาพยนตร์อันนี้ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไรแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งบารมีของผู้สร้างคือท่านมุ้ยเองก็มีบุคลากรจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถจะสร้างฝันให้เป็นจริงได้ผมเองนี่ก็ดีใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งคือถ้าให้ผมทำทั้งหมดนี่คือไม่มีปัญญาแม้แต่เต็มหนึ่งส่วนสิบของเรื่องนี้ผมก็ไม่มีปัญญาแต่ผมสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของผมเนี่ยมาทำในส่วนเล็กๆน้อยๆให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นนะฮะเพราะว่าเห็นใจเลยเห็นใจผู้สร้างว่าถ้าจะต้องดูแลเองหมดทั้งภาพรวมทั้งหมดของใหญ่ๆทั้งหมดทั้งของกระจุกกระจิกด้วยเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากผมก็เลยปรารถนาตัวกับท่านมุ้ยว่ายินดีที่จะมาทำงานแต่ขอทำในส่วนกระจุกกระจิกที่จะมาเสริมในส่วนใหญ่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอันนี้ตามความถนัดของเรานะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมุ้ยได้ให้มาร่วมงานด้วยแล้วได้ทำงานรับผิดชอบในส่วนที่เรามีความรู้ความสามารถมีความพอใจที่จะทำนะฮะก็มีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะเมื่อเห็นผลงานที่ออกมาแล้วเนี่ยของเรานี่หน่อยก็จริงอยู่เมื่อรวมกันแล้วกับที่ท่านมุ้ยทำส่วนใหญ่แล้วเมื่อตัดต่อเอามาดูกันบ้างแล้วเนี่ยหลายอันเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์นะว่าเราได้มีโอกาสที่ได้มันอยู่ในส่วนร่วมกับสิ่งที่มันสมบูรณ์ขนาดนี้เลยนะฮะยากที่สุดก็คือการค้นคว้านะฮะเพราะว่าหลายอย่างที่อยู่ในหนังเนี่ยมันไม่อยู่ในประวัติศาสตร์นะฮะแต่ต้องขุดลึกลงไปในพงศาวดารนะครับแล้วก็ต้องตีความหมายและแปลเรื่องออกมาว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือความยากของการเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เห็นมาก่อนเลยคือ
สำหรับตัวผมเองนะฮะความที่น่าสนใจคือว่าเรามองเห็นบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกเรารู้จักคนที่ซึ่งเราเคยอ่านเจอนะฮะผ่านหูผ่านตาอย่างพระชัยราชาหรือพระเทียนราชานะเราได้แง่มุมต่างๆของชีวิตในช่วงของในช่วงยุคสมัยต้นอยุธยาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าทีมที่ศึกษาที่ทำมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะตั้งใจที่ทำของประเทศดีมากๆทีเดียวออกยาศรีสุรินทร์และพระมารดาของพระสุริโยไทยแจ้งให้พระสุริโยไทยทราบว่าพระนางจักต้องอภิเษกสมรสกับองค์พระเยาวราชโดยมีเหตุผลหลายประการในการอภิเษกที่สำคัญคือเป็นการผูกมิตรีระหว่างราชวงศ์พระร่วงกับราชวงศ์สุพรรณภูมิเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ด้วยพระอุปนิสัยของพระนางผู้ไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจผู้ใดทรงทรนงและมั่นในใจตนที่สำคัญนางมีใจปฏิพัติต่อขุนพิเรนทรเทพหาใช่องค์พระเยาวราชใหม่องค์พระชัยราชาผู้รั้งตำแหน่งอุปราชแห่งเมืองพิษณุโลกเสด็จมาวังชัยอันเป็นที่พำนักขององค์พระเยาวราชและพระสุริโยไทยพร้อมด้วยท้าวศรีจุฬาลักษณ์องค์พระมเหสีและท้าวศรีสุดาจันทร์ผู้ยังทรงพระเยาว์ผู้เป็นราชนิกูลแห่งราชวงศ์อู่ทองมาฝากตัวกับพระสุริโยไทยเพื่ออบรมขัดเกลากริยามารยาทต่างอันเป็นการเตรียมการสำหรับการถวายงานเป็นพระสนมในเบื้องหน้าของสมเด็จพระชัยราชาหาได้รู้ไม่ว่าในเบื้องหน้าพระนางจะเป็นผู้สั่นคลอนพระราชบัลลังก์อโยธยาหลังจากสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เอาอำแดงอุ่นผู้บุตรีออกยาอยมราชขึ้นเป็นพระอัครชายาพระนางได้ให้กำเนิดพระราชโอรสทางราชสำนักได้จัดพระราชพิธีขึ้นพระอู่สมโภชแด่พระราชกุมารองค์สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลพระราชทานพระนามว่าพระรัฏฐาธิราชกุมารในงานพระราชพิธีนี้จะประกอบไปด้วยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่
องค์สมเด็จพระสุริโยไทยทรงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติในครั้งนี้จากการที่มีพ่อค้าชาวจีนผู้หนึ่งเข้ามาร่วมในพระราชพิธีนี้ด้วยปีพุทธศักราช2076ได้เกิดไข้ทรพิษระบาดหนักไปทั่วทั้งกรุงอโยธยาผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากรวมไปถึงสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลก่อนที่พระองค์จะสวรรคตพระองค์ให้พระอุปราชพระชัยราชาและพระเยาวราชพระเทียนราชาสาบานว่าจะไม่แย่งชิงราชสมบัติจากพระรัฐาธิราชกุมารวัย 5 พรรษาและให้ครองแผ่นดินอโยธยาสืบไปThank you.
สุดาจันทร์พระสนมเอกแห่งสมเด็จพระชัยราชาเสด็จมาเยี่ยมพระสุริโยไทยพระนางได้นำอีปริกนางกำนันที่พระนางได้เคยช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความตายมาให้พระสุริโยไทยช่วยอบรมขัดเกลากริยามารยาทต่างๆอีปริกนางกำนันผู้นี้มีความจงรักภักดีต่อเท้าศรีสุดาจันทร์เป็นอันมากและพระนางยังปรารภถึงพระชายราชาว่าทรงออกรบในขณะที่พระนางก็ทรงตั้งพระครรภ์ขุนอินทรเทพทหารราชองครักษ์แห่งสมเด็จพระชัยราชากำลังฝึกดาบอยู่ที่บ้านของตนปรากฏว่าได้มีเรือชนกันที่หน้าบ้านผู้ที่จมน้ำคือสร้อยนางพระกำนันฝ่ายนายของท้าวศรีสุดาจันทร์ขุนอินทรเทพได้ช่วยนางเอาไว้เหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นจุดกำเนิดของความรักระหว่างทหารราชองครักษ์กับนางพระกำนันท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงประชวรหมอคันธีจีนมาตรวจพระอาการจึงพบว่าพระองค์ทรงตั้งครรภ์พระนางจึงให้อีปริกนางพระกำนันคนสนิทไปฆ่าปิดปากหมอคันธีเพราะบุตรในครรภ์ของพระนางนั้นเกิดจากขุนชินราชผู้เป็นชู้ครั้นเมื่อเท้าศรีสุดาจันทร์รู้ว่าตนตั้งครรภ์กับขุนวรวงศาผู้เป็นชู้จึงเกิดเกรงพระราชอาญา
ได้ไปปรึกษาองค์พระมาตามหายิกาจารย์พระนางจึงได้มอบยาพิษให้แก่เท้าศรีสุดาจันทร์เพื่อนำไปปรงพระชนพระชายราชาผู้เป็นพระสวามีอิปริกนางกำนันคนสนิทจึงได้ทำทีเข้าไปข่มเหงนางส้อยนางพระกำนันที่กำลังจัดเตรียมเครื่องเสวยอยู่ในครัวเมื่อชาวที่เผลอจึงสบโอกาสนำถ้วยเคลือบยาพิษไปสลับสับเปลี่ยนกันเมื่อสมเด็จพระยอดฟ้าโอรสแห่งสมเด็จพระชายราชาขึ้นเถลิงราชสมบัติโดยมีแม่หยัวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการได้มีการอวยยศโยกย้ายอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆให้กับขุนชินราชเป็นอันมากองค์สมเด็จพระยอดฟ้าทรงกังวลพระราชาหรือไทยทรงเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระเทียนราชาที่ยังทรงสิกขาผู้เป็นพระญาติสนิทที่เหลืออยูและแอบมอบสารเนื้อความเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในพระราชวังพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พระเทียนลาสิกขามาช่วยราชการบัวเผื่อนนางพระกำนันคนสนิทของท้าวอินทรเทวีพาพันเทพรักษาทหารองครักษาของขุนพิเรนทรเทพผู้เป็นคนรักมาไหว้ยายของตนThank you.
การก่อการใหญ่ในครั้งนี้ทั้งหลวงศรียศและหมื่นราชเสน่หามีความไม่มั่นใจนักได้เดินทางมาปรึกษากับขุนอินทรเทพอยากให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพิงจึงตกลงใจจะให้พระเทียนราชาทำพิธีเสี่ยงเทียนหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาและขุนอินทรเทพเดินทางไปนิมนต์พระเทียนราชาไปทำพิธีเสี่ยงเทียนที่วัดป่าแก้วฝ่ายพระเทียนราชานั้นก็ไม่มั่นใจแต่จำต้องรับคำร่วมทำการเสี่ยงเทียนโดยเปรียบการครั้งนี้ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิชิตมาสืบเนื่องจากอุปราชจารย์ระแคะระคายถึงการเคลื่อนไหวของพวกขุนพิเรนทรเทพจึงสั่งให้ไอ้ดำคางเคลาจับตาดูความเคลื่อนไหวไอ้ดำคางเคลาพบการเคลื่อนไหวอย่างมีพิรุธของหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาและขุนอินทรเทพกำลังจะนำความไปแจ้งแก่อุปราชจันทร์แต่ถูกพันเทพรักษากับหมื่นทรงเดชจับได้เสียก่อนภายในโบสถ์วัดป่าแก้วขุนอินทรเทพหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาและพระเทียนราชากำลังทำพิธีเสี่ยงเทียนโดยเทียนเล่มหนึ่งเป็นของพระเทียนราชาและอีกเล่มหนึ่งเป็นของขุนวรวงศาโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าหากผู้ใดมีบุญญาธิการที่จะปกครองเราอาณาประชาราษฎร์ได้
ก็ขอให้เทียนของอีกผู้หนึ่งดับก่อนการเสี่ยงเทียนในครั้งนั้นเทียนของขุนวรวงศาลุกโชติช่วงส่วนเทียนของพระเทียนราชากำลังใกล้จะดับคุณพิเรนทรเทพผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้จึงได้เข้ามาขวางพิธีและหันไปถมน้ำหมากเผอิญชานหมากกระเด็นไปถูกเทียนของขุนวรวงศาดับลงในทันทีท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงสุบินเป็นลางร้ายขุนวรวงศาทรงปลอบพระนางว่าเป็นแต่เพียงฝันหาเป็นความจริงไม่โดยไม่ได้ล่วงรู้มาก่อนเลยว่าอีกไม่กี่เวลาข้างหน้านี้พระองค์จะหาชีวิตไม่
กรมการเมืองลพบุรีมีใบบอกว่าพบช้างสำคัญได้ลักษณะต้องตามหลักพจนศาสตร์ทางวังหลวงจะไปคล้องมาเพื่อเป็นคู่บุญแก่ขุนวรวงศาธิราชข่าวนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงขุนพิเรนทรเทพจึงได้วางแผนจะหลอกล่อให้ขุนวรวงศาออกไปจับช้างทั้งหลวงศรียศได้นำแผนการไปบอกกับพรานเหม็นผู้เป็นควานช้างคนสนิทให้จับตาดูสถานการณ์บัวเผื่อนมาแจ้งข่าวแก่ขุนพิเรนทรเทพในเรื่องแผนการที่จะหลอกให้ขุนวรวงศาออกไปจับช้างปรากฏว่าขุนวรวงศาไม่ได้ไปจับช้างแต่จะให้กรมการเมืองไปจับแทนเมื่อแจ้งข่าวเสร็จบัวเผื่อนก็รีบกลับเข้าวังได้พบกับพันเทพรักษาซึ่งดักรออยู่ระหว่างทางเพื่อขอบัวเผื่อนแต่งงานที่ป่าเมืองลพบุรีพรานเหม็นได้ลอบเข้าไปตัดสายประกำเพื่อเป็นกลลวงว่าช้างนี้มีบุญญาธิการเต็มไปด้วยพละกำลังสามารถทำให้เชือกประกำขาดได้ผู้ที่จะคล้องช้างนี้ได้จะต้องเป็นผู้มีบุญญาธิการมากทั้งนี้เพื่อจะหลอกล่อให้ขุนวรวงศาออกมาจับช้างสำคัญด้วยตนเองพระมหานาคบอกความแก่หมื่นราชเสน่หาว่ามีเท่าผู้หนึ่งเลี้ยงนกอยู่ชายทุ่งลุมพลีดูลึกลับให้สงสัยว่าจะเป็นสายลับจากพม่ารามันทั้งหมื่นราชเสน่หาจึงส่งหน่วยทะลวงฟันไปจับแต่เท่านกก็ไหวตัวทันเสียก่อนจึงแอบหลบหนีไปได้